วันนี้เรามาพูดกันเรื่องจูหอเอ้ยต่อหูเอ้ยถูกแล้วบุกคือแบบก็คือไม่ต้องเล่นก็ได้นะแต่ว่าอยากเล่นนิดนึงเนาะเห็นใจรีเทิร์ดเตรียมมาทั้งคืนแล้ววงนี้ฮัลโหลก็ตอนนี้นะคะอยู่บนรถเราจะไปเจาะหูกันเพิ่มจริงๆยูได้เคยทำคลิปเจาะหูไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาเจาะหูตามไอดอลจีซูแบ็คพิงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลิลลี่จะมีส่วนกระดูกหูส่วนไหนที่สามารถเจาะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะเย่นี่ถึงร้านแล้วนะจะเจาะแบบตรงนี้กับตรงนี้เพิ่มนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งลิลลี่ทำเหมือนกันกับจีซูอยู่แล้วนี่ก็มาเลือกจิวก่อนตื่นเต้นมากอันนี้คือเจาะเป็นมือเลยใช่ปะใช่มันต้องเจาะเป็นมือเพราะมันเป็นกระดูกกำลังบล็อกอยู่หลับตาไม่มีรอยหนูจะเอาไปทำเป็นวิดีโอจะเจาะหูตามนักร้องเกาหลีที่ชอบก็เลยจะเอามารีวิวที่เห็นจีอ่ะมันใส่สวยๆนะสีม่วงตรงนี้นะสีม่วงหนูทำตามจีซูแบบพิงค์อ่ะไม่ชอบไปนะจียอนเหรอลิซ่าเหรอชอบแต่ลิซ่าเจาะหูแค่3รูไปดูมาแล้วไปดูมาแล้ววงเดียวกันลิซ่าเขาเจาะแค่ข้างล่างเฮ้ยเหมือนเจาะใหม่ก็เจาะใหม่มันไม่มีอะไรเลยคิดแบบไปเจาะหูแบบที่เกาหลีกันด้วยแต่ว่าหนูว่าเปลือกเขาไม่รู้เรื่องเจาะที่ไทยเลยแหละถูกกว่าด้วยเขาบอกว่าเจ็บที่สุดยากใช่ใช่อันนี้นะมันพอดีไหมหรือว่ามันต้องเจ็บปะเหมือนอันสุดท้ายน่าจะเจ็บที่สุดแล้วแต่ที่เคยจอกหัวมาที่ตรงนี้มันเหมือนจะเจ็บที่สุดดูอันนี้สวยนี่เสร็จแล้วจ้าทำเสร็จแล้วเจาะไปทั้งหมด1 2 3รูจริงๆอันนี้คือเคยเจาะมาอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับแบบว่ามันตันเขาก็เลยเจาะให้ใหม่อันนี้เป็นร้านตรงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะตรงโกอิเตชั้น3เดินตรงเข้ามานะร้านแรกในซอย2เลยนะคะคือเขาเจาะให้ฟรีนะแล้วก็ค่าจิวก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะเดี๋ยวเรากลับไปรีวิวกันที่บ้านเย้โอเคค่ะก็คืออันนี้เนี่ยก็ครบ2อาทิตย์ที่รีบไปเจาะมานะคะเรียบร้อยแล้วจะมาอัปเดตให้ดูกันว่าฝั่งนี้นะเป็นฝั่งที่เหมือนลิลลี่เจาะคล้ายๆกับจีซูอยู่แล้วนะก็คือมีตรงกลางอันนึงนะคะแล้วก็มีตรงข้างบน1อันนะคะจริงๆลิลลี่เคยเจาะ2อันแต่ว่าปล่อยตันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถดูคลิปอันเก่าได้นะว่าเดิมแล้วเป็นยังไงนะแล้วก็มีด้านล่างอีก3อันนะคะแต่ว่านี้ลิลลี่ใส่ไปแค่2นะก็คือรู้สึกว่ามันจะเป็นร้านขายต้มหูแล้วใส่น้อยหน่อยจริงๆลิลลี่เจาะข้างล่างอีก3อันนะรวมอันนี้ก็ใส่เป็นแบบนี้นะคะฝั่งนี้เท่าที่ดูอัปเดตมานะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยังนะแต่เท่าที่วันนะขายคลิปอะของจีซูฝั่งนี้เขาจะใส่5อันทั้งหมดนะคะก็คือเป็นตามตำแหน่งที่ลิลลี่ใส่อยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่รีบไปเจาะมาเพิ่มอุ้ยหน้าม้าฝั่งกระดูกเป็นคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะตามเขาที่ฝั่งเขาจะเจาะอีก3อันแต่เหมือนกับข้างของลิลลี่จะมีการสลับกันออกแบบเขาอาจจะเจาะฝั่งนี้เป็นแบบ3รูแล้วก็เจาะฝั่งนี้เป็นแบบ5รูแต่อันนี้ลิลลี่ลงเจาะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยมาทำให้เหมือนกับข้างนี้แทนนะคะตรงนี้จะบอกว่ามันเจ็บมากแล้วก็ดูแลรักษายากมากจริงๆอ่ะน่าจะเป็นจุดที่รู้สึกว่ารักษายากที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เคยเจาะมาจริงๆเคยเจาะตรงนี้ด้วยตรงกระดูกข้างในด้วยนะคะแต่ก็คือปล่อยให้มันตันไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเหมือนมันมีหลายรูมากแล้วแบบเราดูแลรักษาไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้ใส่ต้มหูแบบเยอะขนาดนั้นนะก็เลยแบบบางรูที่รู้สึกไม่ค่อยชอบตำแหน่งก็จะปล่อยตันไปนะคืออันนี้คือเจ็บมาก
มันเคยมีวันหนึ่งที่เจ็บขนาดว่าปวดหัวค่ะแล้วก็เหมือนน่าจะเป็นหนองเพราะว่าลิลี่เป็นคนนอนตะแคงแล้วแบบไปทับมันแบบรำคาญมากซึ่งการดูแลรักษาก็คือเช็ดแผลรอบๆกับน้ำเกลือนะคะแต่ว่าอย่าพยายามอย่าไปโดนมันเยอะเลยคือจริงๆอ่ะต้องหลีกเลี่ยงการนอนตะแคงให้ได้แต่บางทีเราหลับเนาะเราก็แบบตะแคงไปโดนนะคือเจ็บมากมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเราแล้วก็ความสะอาดของน้ำที่เจาะก็แบบเป็นอีกส่วนนึงนะคะจริงๆก็เกี่ยวแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเรานอนตะแคงนะต่อให้ไปเจาะร้านดีแค่ไหนอ่ะมันก็เจ็บอยู่ดีนะเพราะว่าแบบเหมือนมันกำลังอักเสบอยู่แล้วเพิ่งเจาะมาต้องหลีกเลี่ยงการนอนตะแคงดีๆเลยอ่ะสองอันนี้คือเจ็บนะคะแต่ว่าสำหรับวิลลี่รู้สึกว่าขนาดเจาะอ่ะมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นทนได้แต่ว่ามันจะมาเจ็บตอนที่เราไปนอนทับมันนี่แหละเหมือนมันดีขึ้นแล้วอ่ะก็เลยแบบเออทั้งนั้นก็ยังใส่ต่อไปก็ได้ก็เลยกลายเป็นปัจจุบันอย่างที่เห็นนะคะทั้งหมด5รูกับ3รูนะคะจริงๆก็คือมีอีกหลายรูแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็ปล่อยตันไปบ้างก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากไปเจาะหูตามจีซูบริเวณนี้ก็เตือนไว้เลยว่าเจ็บจริงไปลองทำตามแล้วนะน่าจะเจ็บที่สุดเท่าที่เคยเจาะมาทั้งหมดแล้วถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย